ดูว่าน่าจะเป็นของเก่าถ้าของเก่าก็ม้วนเดียวจบนะผู้เล่นเกาหลีส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ม้วนเดียวจบกันหมดนะมีไอรินไม่ผ่านชั้นไหนก็ลองถามดูนะเดี๋ยวไงผมก็เอาไว้เพราะว่าผมคิดว่าผู้เล่นเกาหลีโดยส่วนมากณเวลานี้ออโต้จนถึงชั้น20ได้สบายสบายอยู่แล้วนะฮะเชื่อผมดิฮะถ้าถามว่าใครได้ยอนฮีมาด้วยนะโอ้โหดาเมจคุณเกินวงกดไปเยอะแล้วอะเชื่อผมดิฮะโดยส่วนมากนะผู้เล่นเกาหลีนะสามารถออโต้ยาวแล้วเหมือนเมื่อก่อนที่เราออโต้ทีเดียวก็ถึงชั้น15อะไรพวกนี้นะผมเดานะผมจำไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ได้ไปดูของเก่านะแต่ผมเห็นช่วงนี้ผู้เล่นใหม่จะเยอะนะแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ลงแอป Facebook ไว้ในมือถือไงเพราะว่าผมเห็นว่ามันกินทรัพยากรเครื่องมากนะผมก็เลยจะลงแอปจะออน Facebook ในเบราว์เซอร์นะบางทีแบบผู้เล่นใหม่หลายๆคนเราเห็นแล้วว่าโอ้โหข้อมูลเหมือนกันนะอยู่กลุ่มโกบอเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรมันตั้งแต่ปี2000ปี2001เลยเนี่ยมันจะมีคำว่าอะไรข้อมูลที่เหมือนกันนะเราก็ไม่เข้าใจนะผมจำไม่ได้แต่ชั้นนี้รู้สึกจะ10เมตรหรือเปล่าแต่ชั้นต่อไปน่าจะเป็นเนบิลอสใช่ป่ะถ้ามันเป็นวงกดแบบนี้จำไม่ได้หรอกไม่ได้ไปอะไรหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้เล่นเกาหลีโดยส่วนมากนะณเวลานี้เนี่ยน่าจะออโต้ผ่านได้เกือบหมดอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านที่ไหนก็ถามผมได้นะอ
น่าจะต้องใส่ชุบมาทุกคนนะมั้งด่าน18เนี่ยเพราะว่าระยะ10เมตรมันไม่รอดอ่ะอันนี้เนบิลอสหรือเปล่าถ้าเนบิลอสควรจะเอาตัวฮิลมา2ตัวเอาเคมิสมาอีกตัวหนึ่งมันความจริงมึงตีเนี่ยไปล้อแล้วก็ตีไอ้ไผ่เปียวชั้น20ไม่มีอะไรเลยคุณใส่ตัวดาเมจได้ครบทั้ง4ตัว4ตัวไม่มีตัวหิวก็ได้นะโดโฮยากที่จะไม่ผ่านใช้คำว่ายากที่จะไม่ผ่านคุณรอจังหวะกดสัตว์เลี้ยงให้ดีอ่ะง่ายใส่ตัวดาเมจมา4ตัวง่ายสุดเนี่ยคุณกดสัตว์เลี้ยงให้ดีเท่านั้นเองพอไอ้นี่ตายปั๊บโนโฮตายเลยโนโฮบางยิ่งกว่า A4 อีกแต่อันนี้คือผมไม่ได้เอาตัวดาเมจมาไงถ้าตัวดาเมจมาแบบล้วนๆนะไปนานแล้วโนโฮเนี่ยชั้น20อ่ะจริงๆไม่อยู่ถึงขนาดนี้หรอกฮะพี่เขาอยู่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวดาเมจมาแต่ผมไม่ขี้เกียจออกไปเอาตัวดาเมจมาไงเดี๋ยวผมเอาออกไปเอาตัวดาเมจมาใส่มาให้ดูก็ได้ป้องเดียวไปเลยเพราะว่าโดโฮเขาบางแสนบางไงซึ่งเอสเทพมันดาเมจมันไม่โหดไงเราใส่ตัวดาเมจมาครบเลย4ตัวเลยโดโฮรู้เรื่องทีเดียวจะเอาไอรีนมาบูสต์ไม่เอาไอรีนมาบูสต์ก็ได้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบนะชั้น20เพราะว่าผมเดาว่าผู้เล่นเซิร์ฟเกาหลีโดยส่วนมากสามารถออโต้ผ่านได้แบบทีเดียวถึงชั้น20แล้วนะถ้าคุณได้ไอรีนเข้าไปในดาเมจคุณน่าจะเกินเขาวงกฏที่เขาให้คุณเล่นแล้วอะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบเก่านะอันนี้ผมเดาของผมเองนะผมไม่ได้ว่าผมไปว่าใครอะไรยังไงนะชั้น20ผมแนะนำว่าให้คุณซัดตัวดาเมจล้วนๆเลยนะฮะใส่ตัวดาเมจอะไรก็ได้เป็นตัวดาเมจอย่างเดียวเลยอ่ะอุปกรณ์ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไหนอ่ะใส่เข้าไปเลยมีอะไรที่มันแบบสายแบบรู้ไอ้นี่มาบูสต์คนหนึ่งก็ได้คุณดูโป้งเดียวมันไปเลยเสียเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะใส่เท่านั้นแหละคือแนะนำดาเมจล้วนกดขึ้นให้หมดทุกช่องยกเว้นช่อง185โป้งเดียวโนโฮไปเลยคุณกดสัตว์เลี้ยงทีเดียวเท่านั้นรอจังหวะกดสัตว์เลี้ยงทีเดียวเพราะเขาบางยิ่งกว่า A4 อีกกดสัตว์เลี้ยงไปทีจบเลยคิดเป็นวินาทีก็น่าจะไม่ถึง30วิไปเลยโนโฮอันนี้อยู่เกินเนี่ยฮะชั้น20ง่ายแสนง่าย
อุปกรณ์จะใส่อะไรยังไงก็ได้แล้วแต่นะขอจัดเป็นตัวดาเมจอย่างเดียวรู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวผมนอกเรื่องไอ้วันนี้ผมลองเล่นหมดละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ยังไงเจอคน 5,400 สิติ00นะส่วนเนื้อเรื่องผมก็คิดว่าน่าจะไอ้นี่น่าจะต่อจากไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ปราสาทใต้ดินของมันนะเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนว่าใช้ตัวอื่นลองรับดูก่อนว่ามันได้เศษเทพเจ้าไหมถ้าไม่ได้ก็คงต้องเลือกน็อกเพราะนอกนั้นตัวเวลตันหมดแล้วที่ผมขออนุญาตนอกเรื่องจบแล้วนะฮะใครที่แบบว่ามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาดูเขาวงกตนะก็คือว่าผมจะบอกว่ากิลนะเอฟเฟกต์ของกิลหรือว่าบัฟของกิลนะนะผมยังยืนยันว่ามันมีประโยชน์อยู่แค่5ระดับเหมือนเดิมผมเองใครแล้วผมไปอยู่กิลเลเวล120นะอันนี้นะผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะไอ้ที่ผมเล่นเขาวงกตเมื่อสักครู่นะผมใช้โจมตีเดียวผมไปอยู่กิลเลเวล120นะเพื่อจะเทสดันท้าทายไม่ต่างกันเลยตอนที่ผมผ่านโดยที่ผมไม่มีกิลกับการที่ผมเข้าไปอยู่กิล120ไม่ต่างกันเลยผมจึงยืนยันว่ากิลเนี่ยเลเวลถึง130เลยมีประโยชน์แค่5ระดับอันนี้ผมนอกเรื่องนะที่เพื่อนผมถามมานะระดับ15กับระดับ110อันนี้เพิ่มทองในดันฟาร์มนะฮะระดับ45โอกาสเจอบอสในดันฟาร์มระดับ50เพิ่มทักษะของฮีโร่ทุกทักษะเพิ่มมา1ทักษะระดับ70ต้านทานนะฮะผมมีเท่านี้เองนะฮะนอกนั้นเป็นของกิลหมดกิลไม่ว่าจะเลเวลเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะไอ้กิลที่แบบโอ้โหเลเวลสูงแล้วประกาศรับผมไปเทสเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะผมจึงกล้าพูดมาแบบนี้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อกี้ผมใช้อย่างนี้นะความจริงคุณตั้งขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้นะผมใช้ฮีโร่โจมตีนะมันไม่มีอะไรเลยนะผมเล่นให้ดูแล้วนะครับผมมันสามารถออโต้ได้เลยนะแผนแรกที่ผมเล่นเนี่ยคุณดูจากประวัติก็ได้นะเนี่ยผมใช้อย่างนี้นะเนี่ยมายาวเลยเนี่ยเนี่ยเตโอนะเอสเทพหรือคุณจะใช้ราเชลใช้ใครก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาตัวนี้วางอย่างเงี้ยแผนเนี้ยยาววงกดรอบนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยนะครับผมเอาเขาเรียกว่าเอารางวัลมาแจกเชื่อผมเนี้ยเอารางวัลมาแจกเล่นยังไงล่ะเนี่ยมันเล่นยังไงอะเนี่ยมันต้องผ่านเนื้อเรื่องก่อนหรือว่าอะไรยังไงโอเคจบคลิปเท่านี้แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะคนที่แบบกดถูกใจหรือว่ากดติดตามผมนะผมเองไม่ได้ทำชาแนลนะแต่ช่วงนี้ผู้เล่นใหม่เยอะนะผมอาจจะไม่ค่อยได้ไอ้นี่แต่มีอะไรคุณสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยไม่ผ่านชั้นไหนหรือว่าอะไรยังไงนะผมอธิบายผมการันตีเลยนะผ่านไม่ผ่านผมบอกให้เลยนะครับผม